ต่อไปเราไปดูข่าวการท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นข่าวร้ายนิดนึงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเรานะคะก็บอกว่าช่วงนี้นะคะให้หาอะไรทำไปก่อนนะคะเพราะว่าท่องเที่ยวจะกลับมาเต็มที่ในปี2567นู่นเลยนะคะสำนักข่าว AFP เนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานขององค์กรองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาตินะคะได้ออกรายงานประจำปีระบุว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนก่อนการระบาดของโควิด-19 เนี่ยต้องใช้เวลาอีก2ปีเต็มนะคะโดยจากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลกบอกว่านะคะเมื่อปี2563การท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเติบโตเพียงร้อยละ4เท่านั้นนะคะแล้วก็ในปีนั้นเป็นปีที่เพิ่งเริ่มต้นการระบาดยังไม่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้านะคะที่โจมตีเศรษฐกิจแล้วก็การเดินทางอย่างหนักส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2563นะก็ตกลงจากปีก่อนหน้านั้นนะคะถึงร้อยละ72เลยทีเดียวกระทบหนักจริงๆนะคะสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟื้นตัวมันก็จะฟื้นตัวใช้เวลาค่ะมันไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะคะการฟื้นตัวจะแตกต่างไปจากวิกฤตอื่นๆของโลกค่ะคือฟื้นกลับมาอย่างช้าๆแล้วก็ไม่เท่าเทียมกันด้วยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่การระบาดขึ้นอยู่กับอัตราการฉีดวัคซีนของแต่ละพื้นที่นะคะรวมไปถึงการคุมเข้มของรัฐบาลแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่ด้วยในฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะเราพบว่ามีนักท่องเที่ยวมากกว่าที่อื่นนะคะส่วนตะวันออกกลางมีคนเดินทางเข้ามาลดลงค่ะร้อยละ24ในปีที่แล้วขณะที่เอเชียแปซิฟิกอันนี้รวมอาเซียนเข้าไปด้วยมีนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ65ทีเดียวค่ะเมื่อเทียบกับปี2563นะคะแต่ถ้าเทียบกับปี2562โอ้โหอันนี้หนักข้อเลยนะคะลดลงถึงร้อยละ94เกือบ 100% เลยค่ะอันนี้เขาเฉลี่ยนะแต่ว่าบางประเทศอย่างเราเนี่ยลดลงมากกว่านั้นนะอันนี้เขาเฉลี่ยไปนะคะเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวบอกว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณดีและคนเริ่มเดินทางหลังจากโอมิครอนหมดฤทธิ์ในช่วง3เดือนแรกของปี2565งั้นก็ใจเย็นๆจะทยอยมาแล้วแล้วก็คาดว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะเริ่มออกเดินทางเพิ่มขึ้นร้อยละ30ถึง78นะคะในปีนี้แล้วก็จะกลับมาเดินทางเกือบปกติในปี2567ดังนั้นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวจะต้องปรับยุทธศาสตร์ปรับธุรกิจหาอะไรทำไปก่อนนะคะก่อนที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาอย่าเพิ่งล้มหายตายจากกันไปเสียก่อนนะคะรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2564จากทั่วโลกเนี่ยคิดเป็น 62.7 ล้านล้านบาทนะคะรายได้ดีกว่าปี2563ทั้งที่มีการติดโควิด-19 หนักในหลายพื้นที่นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าในปี2564เนี่ยคนได้รับวัคซีนกันแล้วก็เลยมีความมั่นใจกล้าที่จะเดินทางแต่ปี63นี่ชาวนาว่ากลัวกันมากไม่ไปไหนไม่ไปไหนเด็ดขาดเลยตอนนั้นแต่ละธุรกิจที่อยู่ในแวดวงของการท่องเที่ยวก็อึดก็อดทนกันมาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะก็อยากให้อดทนกันอีกนิดนึงเนาะบางที่ก็ไปขายอาหารค่ะใช่ค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ